ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้ภาษาพม่าสบายสบายก็เรียนคำว่าภาษาไทยคำว่าอย่างไรอย่างไรหรือยังไงนะคำเหล่านี้ภาษาพม่าว่าเปรูเล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 ถ้าลองพูดแบบปกติก็เปรูเลเปรูเลเปรูเลแปลว่าอย่างไรทีนี้เราอยากจะตั้งคำถามประโยคเป็นคำประโยคก็เช่นมาอย่างไรนะหรือกินอย่างไรมายังไงก็คำว่ามาภาษาพม่าว่าลาเดหรือลาเฉยๆก็ได้นะลาหมายถึงมาแล้วก็คำว่ากินภาษาพม่าว่าซาแล้วก็คำว่าแปลงนี้ภาษาพม่าว่าตัว ตัวตัวตัวแปลว่าไปทีนี้เราตั้งคำถามประโยคว่ามาอย่างไรนะมาอย่างไรภาษาพม่าว่าเปรูลาเล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 แปลว่ามาอย่างไรนะทีนี้ภาษาพม่าเวลาแต่งเป็นประโยคไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือว่าคำตอบก็เมื่อกี้บอกว่าอย่างไรนี้ภาษาพม่าว่าเปรูเลนะถ้าเราจดจงใช้คำถามอย่างงี้อย่างนี้ก็อย่างเช่นเราประกอบด้วยคำกริยานะเมื่อกี้บอกว่าคำว่ามาแปลว่าลาลองประกอบด้วยคำกริยาก็คำนั้นก็ต้องอยู่ในระหว่างเปรูกับคำว่าเลก็ต้องอยู่ตรงนั้นคำว่าเลนี่ก็ต้องอยู่คำท้ายแสดงความเป็นคำถามนะก็เลยบอกว่าเปรูลาเลเปรูลาเลเปรูลาเลแปลว่ามาอย่างไรเปรูลาเลที่นี่ก็ใส่คำสุภาพก็ได้นะเปรูลาเลคำยาเปรูลาเลฉินเปรูลาเลฉินเปรูลาเลฉินเปรูลาเลคำยาแปลว่ามาอย่างไรที่นี่ก็อยากจะเพิ่มเติมคำภาษาไทยที่แบบคล้ายๆกับคำว่าอย่างไรก็อย่างเช่นมาด้วยอะไรนะมาด้วยอะไรมาด้วยอะไรมาด้วยอะไรภาษาพม่าก็ถ้าแปลเป็นภาษาพม่าแต่ละคำแปลว่ามานี่แปลว่าลาลามาแปลว่าลาด้วยนี่แปลว่าเนี่ยหรือเวลาเสียงพูดเนะก็ได้นะแต่ถ้าลองออกเสียงตามตัวสะกดก็ต้องคำว่าเนี่ย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 แปลว่าด้วยแต่เวลาเสียงพูดธรรมดาก็ออกเสียงว่าเนะ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 ก็ถามว่ามาด้วยอะไรนะคำว่าอะไรนี้แปลว่าปาเลปาเลปาเลทีนี้ลองตั้งคำถามแบบพม่าก็คำว่ามาด้วยอะไรนี้ภาษาพม่าว่าปาเนลาเล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 แปลว่ามาด้วยอะไรคำว่าเนนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ความหมายมีอยู่สองอย่างนะคำว่าแน่นี้แปลว่าด้วยก็ได้หรือกับก็ได้นะ
มากับอะไรหรือมาด้วยอะไรภาษาพม่าใช้แบบมาปาเนลาเลปาเนลาเลปาเนลาเลทีนี้อยากจะอธิบายว่าโครงสร้างคำถามของภาษาพม่านั้นคำว่าอะไรนี้ภาษาพม่าว่าปาเลเวลาเราตั้งคำถามเป็นประโยคยาวๆก็คำว่าปาเลนี้ก็ต้องหาออกไปแล้วก็คำศัพท์ที่เราจะพูดก็ต้องอยู่ในระหว่างปากับเลนะกลายเป็นคำถามไปนะที่นี่ก็บอกว่ามาด้วยอะไรนี้ภาษาพม่าบอกว่าปาเนลาเลปาเนลาเลปาเนลาเลแปลว่ามาด้วยอะไรภาษาพม่าคล้ายๆแบบเป็นควบกันนะภาษาไทยนี่เป็นคู่ๆไปแบบเป็นคู่ๆกันนะก็บอกว่ามาด้วยอะไรปาเนลาเลปาเนลาเลหรือมายังไงหรือว่ามาอย่างไรนี้ก็ภาษาพม่าว่าปาลูลาเลปาลูลาเลปาลูลาเลที่นี่ใช้กับคำว่ามาแปลว่าลาถ้าเราใช้กับคำกริยาว่าไปก็ไปอย่างไรหรือไปยังไงหรือว่าไปด้วยอะไรนะภาษาพม่าว่าปะลูตวาเล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 หรือปาเนตวาเลปาเนตวาเลปาเนตวาเลแปลว่าไปด้วยอะไรอันนี้คือเป็นวิธีการตั้งคำถามทีนี้เราเรียนต่อไปว่าเป็นคำตอบนะสมมติว่ามายังไงปะลูปาเนลาเลปะลูลาเลนะถ้าลองคำตอบให้คำตอบก็ถ้าเราบอกว่ามาด้วยรถคำว่ารถก็ภาษาพม่าว่าก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 าแปลว่ารถเรือก็ภาษาพม่าว่าเตโม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 แปลว่าเรือนะแล้วรถไฟก็ภาษาพม่าว่ายะทายะทายะทาเช่นคำตอบว่ามาด้วยรถภาษาพม่าว่ากาเนลาเดมาด้วยรถก็ภาษาพม่าว่าการเนลาเดการเนลาเดการเนลาเดหรือมาด้วยเรือก็เตโมเนลาเด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 มาด้วยรถไฟก็บอกว่ายะทาเนลาเดยะทาเนลาเดยะทาเนลาเดอันนี้คือเป็นคำตอบนะ